เทศของเราคูเวตก่อนก็ไม่ใช่เราไม่ได้ถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างทุกด้านอย่างสูงใช่ไหมเลยไม่ใช่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการอย่างประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นการรถไฟก็อาจจะเชื่อมโยงเรื่องของไปยังตัวหมดทุกแห่งไม่ได้ต้นทุนก็อาจจะตอบโจทย์ไม่ได้เรื่องของภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยอย่างอินโดนีเซียในต่างประเทศก็คือยกตัวอย่างในอินโดนีเซียมาให้ก็มีการพัฒนาเรื่องของรถไฟให้มันเข้ามามีส่วนช่วยในการขนส่งสินค้าในประเทศให้มันมากขึ้นเนาะก็ยกตัวอย่างบางจุดที่เขาจะใช้พวกการขนส่งสินค้าในการนำเข้าส่งออกส่วนใหญ่สินค้าที่จะขนส่งทางรถไฟได้อย่างสะดวกก็ต้องเอาสินค้าใส่ไปในตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์ทุกคนทราบดีทุกท่านดีตัวอย่างอาจารย์ให้มา4ตัวอย่างในการใช้รถไฟในต่างประเทศเขาก็มีระบบต่างๆเข้ามาทั้งระบบออโตเมติกหรือการวางสินค้าบนรถไฟตามปกติรูปแบบที่1ก็คือเป็นคอนเทนเนอร์บนรถพ่วงหรือคอนเทนเนอร์ on flat car COMC ดูตัวภาษาอังกฤษสักนิดนึงด้วยแล้วตัวย่อ container on flat car เป็นวิธีที่ใช้ในการขนส่งทางรถไฟทั่วไปปกติอยู่แล้วลักษณะก็คือนำตู้คอนเทนเนอร์และรถพ่วงพวกนี้ก็คือตัวรถไฟต่อรถไฟที่เป็นพื้นเรียบนะรถพ่วงเขาจะเรียกว่าเป็นรถพ่วงเป็นลักษณะแคล่เหล็กยาวอะแคล่เหล็กยาวก็คือแคล่เรารู้จักแคล่เลยไปตามต่างจังหวัดมีคุณยายนั่งบนแคล่ก็คือพื้นเรียบอะสารทำมาจากไม้ไผ่แคล่เหล็กยาวลักษณะรูปแบบก็คือการนำสินค้าวางเรียงได้เป็นแบบดับเบิลก็คือ2ชั้นขึ้นไปได้วางชั้นที่1ไม่พอยังวางซ้อนขึ้นไปได้อันนี้เห็นได้บ่อยครั้งในการขนส่งจะทำอันเดียวขอย้อนมาตรงนี้จะวางบนแคล่เหล็กนี่คือในประเทศไทยก็จะวางชั้นเดียวบนแคล่รถไฟอันนี้มีเบสิกทั่วไปแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาก็จะมีการวางซ้อนเพราะว่าเขามีการขนส่งทางไกลวางซ้อนขึ้นไปได้อันนี้ถือเป็นรูปแบบปกติของการขนส่งทางรางแบบที่1 container on flat car อันที่2เป็นรูปแบบที่เริ่มมีการประยุกต์ multi modal transport เข้ามาถ้าใครดูรูปภาพด้านข้างก็จะเห็นมีการใช้รถเทเลอร์ทางล่างวางอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์วางอยู่เอาตู้คอนเทนเนอร์วางบนรถหางลากก็ใช่ไหมรถหางลากนี่คือการใช้ทางถนนแล้วลากจูงไปด้วยรถไฟการขนส่งทางรางในรูปแบบเทเลอร์ตอนแฟลตคาร์เทเลอร์รถบรรทุกคอนเทนเนอร์วางบนรถพ่วงก็คือเอาเฉพาะตัวหางลากเอาเฉพาะตัวหางลากของรถบรรทุกการยกขนก็อาจจะเป็นระบบออโตเมติกหรือใช้ปั้นจั่นยกขนทางตู้ขึ้นไปเลยลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ส่วนด้านบนมันจะเป็นส่วนของการขนส่งทางถนนส่วนประกอบของรถเทเลอร์เลยตรงนี้จะไม่มีหัวลากถอดทางล่างวางไว้แล้วก็ใช้รถไฟในการขับเคลื่อนทางไกลเมื่อถึงปลายทางก็นำปั้นจั่นยกลงเสร็จแล้วก็เอาหัวลากมาต่อแล้วก็ขับเคลื่อนไปส่งอย่างลูกค้าอย่างปลายทางได้ด้วยทางถนนจะเห็นนี่คือมัลติโมโดลทรานสปอร์ตถนนพวกรางภาพจริงจังขึ้นมาบ้างในการวางก็วางไปตรงนี้จะวางซ้อนแบบดับเบิลไม่ได้วางได้ที่เดียวจุดเดียวชั้นเดียวนี่คือลักษณะในต่างประเทศอ่ะก็จะมีเทเลอร์จะสังเกตได้ว่าเห็นตัวหลังล่างวางบนรถไฟที่ก็วิ่งทำขบวนไปบริการทั้งหมดนี้คือมีทางลากทั้งหมดเลยหรือในปัจจุบันเขาก็มีระบบที่เป็นไฮดรอลิกเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีการที่ออกแบบตัวรถไฟให้ดูรูปประกอบรถไฟกับตัวรางต่างๆเนี่ยมันสามารถสวิงหรือหมุนไปได้ก็หมุนไปได้เพื่อให้รถบรรทุกวิ่งขึ้นมาได้เลยหากนะดูรูปแบบก่อนอันนี้คือลักษณะของการที่จะมีรถบรรทุกขึ้นมาจอดอันนี้คือลักษณะของพื้นของรถไฟพื้นของรถไฟนี่คือวิ่งมาเพื่อจะรอแล้วรถก็วิ่งเข้ามา
แล้วก็จอดเอาหางลากวางไว้เสร็จแล้วก็ถอดหัวลากวิ่งออกไปเดี๋ยวลองดูมีคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยว่าลักษณะหน้าตาพอรถบรรทุกวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับจะเห็นตรงนี้ค่ะมีจุดที่จะทำให้รถบรรทุกขึ้นหน้ามีเนินมีจุดที่ช่วยทำให้มันยกระดับสูงขึ้นไปเสร็จแล้วพอถอดหัวลากไปมันก็จะสวิงกลับมาเป็นรถไฟขบวนปกติเป็นภาพโครงสร้างการสร้างของสถานีในต่างประเทศนี่คือรางรถไฟสีเหลืองปกติช่องตรงนี้ก็คือช่องที่จะเอาไว้รองรับรถบรรทุกก็ถอยหลังเข้ามาเสร็จแล้วก็มีทางล่างเสร็จแล้วก็ต่อหัวล่างไปดูจากคำอธิบายของอาจารย์แล้วไม่เข้าใจฟังจากดูจากวีดีโอมันเห็นชัดเจนนี่คือ multi modal transport รูปแบบเทเลอร์ออนแฟนคาร์ดูตรงนี้วิธีการก็ขับรถไปดูขึ้นมาเลยเสร็จแล้วทำยังไงก็พอถึงที่เหมาะสมแล้วเราจุดที่เหมาะสมก็ถอดส่วนของตัวลากออกไปทิ้งตัวหนักลากออกไประบบรถไฟเองก็จะทำหน้าที่หมุนวิ่งกลับมาอย่างดูแลใช้คนควบคุมหมุนกลับมาเป็นรถไฟปกติแล้วก็ทำการเคลื่อนขบวนรถไฟได้ก็เป็นลักษณะนี้จำลองขึ้นมาจำลองขึ้นมาหนึ่งรถไฟหนึ่งรถพ่วงหนึ่งคันรถไฟรถพ่วงหนึ่งก็ประมาณนี้เป็นรูปแบบของที่อันที่สองอันที่สามเป็น TOFC มีหัวลากด้วยเหมือนอันที่สองเลยอันนี้จะมีหัวลากด้วยหัวลากบนหัวพ่วงอันนี้เป็นประตูภาพประตูเราจะได้เห็นมีการขนส่งไปทั้งตัวหัวลากและหางลากกรณีที่จะเอาหัวลากไปได้ก็ต่อเมื่อมองแล้วผู้ประกอบการมองแล้วว่าเมื่อถึงปลายทางหัวลากไม่มีใครให้ยืมหัวลากหรือว่าหัวลากของกอดไปด้วยเลยผลไปด้วยเลยมีต้นทุนจะสูงขึ้นนิดนึงพอมีค่าใช้จ่ายน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นเพราะเราลดหัวลากเด็กไปด้วยและการที่จะใช้ประโยชน์ของหัวลากมันจะทำได้น้อยลงเพราะว่ามันจะต้องขนส่งไปปกติถ้าเป็นแบบที่สองใช่ไหมเอ่ยพอเราถอดหัวลากไปแล้วแล้วก็ไปทำเคลื่อนขนส่งต่างๆได้อีกแต่ตอนนี้หัวลากมันถูกส่งไปพร้อมกันต้องรอคอยหัวลากเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆไม่ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นยานพาหนะที่บนถนนและทางรถไฟรถเร็วๆเป็นการพัฒนารถบรรทุกให้สามารถวิ่งไปบนรางรถไฟลองดูซิว่ามันวิ่งไปอย่างไรก็ตัวอย่างเนาะอันนี้คือรถเร็วลักษณะก็คือไม่มีแค่รถไฟจำได้ไหมเอ่ยแค่รถไฟอื่นเรียกไม่มีมีแค่ล้อรถไฟแล้วก็มีแค่ตัวคอนเทนเนอร์ที่เป็นหางเทเลอร์หางล่างเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอดูก็สังเกตได้ว่ารถไฟวิ่งไปตามรางถูกแล้วใช่ไหมเอ่ยมีแค่ส่วนตรงนี้เองที่เป็นของรถไฟการทำขบวนต่อกันก็คือเอาตัวเทเลอร์มาต่อเชื่อมกันแล้วก็ยกระดับขึ้นมานิดนึงให้ล้อรถลอยขึ้นเหนือรางรถไฟแล้วก็ทำการขนส่งอันนี้ดูคลิปวิดีโอจะได้เห็นภาพว่าวิธีการเคลื่อนที่ของรถเรลเลอร์แตกต่างกันกับเมื่อกี้นอทีโอเอฟซีมันคิดถึงเธอ
ือลบทั้งหมดของรถไฟส่วนตั้งแต่ตรงนี้ที่เห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เห็นหางล่างก็จะเป็นส่วนของรถบรรทุกวิธีการก็คือเราก็นำตัวหางล่างเอาคอนเทนเนอร์วางแล้วเราก็มาต่อขบวนหางในรถตู้ส่วนนี้คือการต่อขบวนอันนี้คือรถไฟส่วนของล้อรถไฟอันนี้คือขบวนหลังอันนี้จะเอาขบวนหน้ามาต่อเอาคันหน้ามาต่อก็เอาขึ้นไปเข็นขึ้นไปถอยหลังแล้วก็ขึ้นไปล้อรถมันก็จะลอยขึ้นเหนือพื้นรางพื้นของรางรถไฟสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยใช้ล้อของรถไฟอันนี้ก็จะประหยัดตัวพื้นที่มันเป็นพื้นเรียบแค่รถไฟไปได้เราก็จะใช้ตัวโครงสร้างของรถคู่เลยทำการต่อขบวนไปการวัดเนี่ยก็เอาตัวล้อรถไฟวางเรียงรอไว้ตามจุดตามจุดแบบนู้นแล้วเราก็เอารถคู่มาถอยต่อประกอบอันนี้ก็ปรับระดับขันให้มันแน่นใส่เข้าไปในล้อเสร็จแล้วก็ถอดหัวหน้าก็ถอดออกไปถอดสลับเอาขันตั้งวางปรับระดับคุณให้ขาตั้งยืดลงมาแล้วก็วางบนพื้นมีการถอดหัวล่างถอดไปเสร็จแล้วเราก็จะไปนำตัวรถไฟตรงนี้ต่อมาต่อหางรูอันนี้กำลังจะดันตัวรถไฟตรงนี้ที่คือโครงสร้างของรถไฟมีแค่นี้เองแล้วก็ดันต่อไปทำขบวนไปเรื่อยภาพทางออกไปเลยตรงนี้เป็นล้อเหล็กนะล้อรถไฟหลุดแล้วก็ดันไปเนี่ยพอเข้าไปในล้อของมันแล้วมันจะทำให้ล้อของยางรถยนต์มันจะลอยเหนือขึ้นมาเดี๋ยวจะดันนำตัวเนี้ยไปวางต่อกับส่วนแรกที่เราเห็นในคลิปนะเนี่ยพอเราจะดันไปชนกันตรงนี้นั่นเองแล้วมันก็จะยกระดับเท่ากันแหละตัวรถเทเลอร์ก็จะแตกต่างกับตัวเทเลอร์ออนแฟนคาร์ต่อมานี่คือทำสโลว์ที่หนึ่งจะได้เห็นตอนต่อขาหรือเปล่าสันมันจะแผ่นกระตุกสักนิดนึงอันนี้คือภาพของมูเตอร์กำลังดันไปเห็นไหมตรงนี้ลอยและลอยจากพื้นเหนือพื้นล่างพอใส่ปุ๊บตกสลับกันพอดีตัวขาตั้งของเทเลอร์ก็เดี๋ยวนะหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปนี่คือเสียเวลาสักนิดนึงถ้าเป็นแบบตัวอย่างที่เอารถบรรทุกขึ้นไปได้เลยมันจะเร็วขึ้นแต่ว่าต้องเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มปีนะอันนี้ก็ลองดูคร่าวๆก่อนเรื่องของรถเทเลอร์สุดท้ายน้องหัวข้อนี้น้องเรื่องของธุรกิจการขนส่งทำได้ไม่เกิดเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าใครจะทำโปรเจกต์ถ้ามีสินค้าไปด้วยจะต้องไปดูต้นขั้นต้นใช่ไหมเอ่ยตัวสไลด์ด้านต้นนะคนนี้จะมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วทำการขนส่งจะต้องอธิบาย2สไลด์ตรงนี้ว่ามีลักษณะอะไรอาจจะไม่ต้องครบถ้วนบทบาทการขนส่งตรงนี้ใครที่จะมีธุรกิจที่เป็นสินค้าของตัวเองแล้วก็ขนส่งสินค้านั่นเองแต่ทีนี้หัวข้อนี้ใครจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเฟรท forwarder เฟรท forwarder ก็คือบริษัทไม่มีสินค้าเป็นของตนเองมีแต่การให้บริการการขนส่งก็ต้องมียานพาหนะมีเครื่องบินเรือมีรถบรรทุกแล้วก็ดูเรื่องของค่าระวางการขนส่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบริษัทขนส่งที่เรารู้จักกันระดับโลกทีนี้เนี่ยในฐานะที่เราไม่ใช่เจ้าของสินค้าเราเป็นผู้รับจัดการขนส่งที่เป็นต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยพอเราจะส่งเป็น forwarder ที่เราต้องพ่นของกระดูกอาจารย์หนูไม่มีตัวสินค้าเลยอยากจะเป็น forwarder ก็ต้องเป็น forwarder เป็น multi model forwarder ก็คือทำหลายรูปแบบดีเซนก็ต้องบอกรายละเอียด5ข้อตรงนี้รวบรวมสินค้ามาอย่างไรหนูเป็นเฟรท forwarder หนูนั่งเฉยๆสินค้าหนูไม่ได้เดินมาหาหรอกหนู
ราอาจจะต้องมีการประกาศเรื่องของตัวให้ลูกค้าเข้ามาซื้อระหว่างกับเราเป็นผู้ส่งของรายย่อยต่างๆรับความต้องการมาเพื่อจะทำการขนส่งทำรายใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นรายใหญ่จะเป็นฟูลคอนเทนเนอร์ได้ถ้าเป็นรายย่อยก็จะเป็น FCL นี่คือหน้าที่ของเราต้องอธิบายสองก็คือส่งไปอย่างไรเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าแต่เราเป็นผู้บริการเรือจะออกจากที่ไหนเส้นทางอะไรไปอย่างไรบ้างเครื่องบินเป็นอย่างไรสนามบินมีตรงไหน3เพิ่ม value added ด้วยไม่ใช่ให้บริการเปล่าๆเพิ่มเรื่องของการเก็บรักษาในคลังก็ได้หรือเก็บในตัวการขนส่งเช่นการเก็บรักษาและการสุพรรณหรืออาจจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นแบบแทนอธิบายออกมาโดยสักนิดนึงเราว่าหนูเป็นผู้ให้บริการผู้จัดขนจัดการขนส่งหนูมีอะไรให้ลูกค้าบ้างเป็นปัจจุบันสี่ก็คือให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขนส่งนะให้คำปรึกษากฎระเบียบวิธีการต่างๆเกี่ยวข้องกับประเทศนั้นอาจจะมีเรื่องของอาจจะไม่ต้องบอกด้วยว่าเสียภาษีเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่วิชาสี่ค่ะบอกเฉยๆว่าหนูมีบริการให้คำปรึกษาแล้วก็เคลียร์วิธีการศุลกากรให้กับลูกค้าด้วยอาจบนี่คือบรรยายคร่าวๆว่าหนูเป็นเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์รับขนส่งหนูทำอะไรบ้างต่อมาจะเคลียร์จะทำเอกสารจะต้องใช้อะไรอยากที่จะบอกอะไรก็ต้องบอกมาทั้งหมด5ข้อนี้แยกใหม่ก็นั่นต้นเป็นการขนส่งสินค้าให้กับองค์กรมีสินค้าเลยแต่อันนี้ถ้าใครจะทำโปรเจกต์เป็นเฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ต้องอธิบายว่าตนเองรับสินค้าและไปส่งอย่างไรรวมถึงมีงานรูปแบบเต็มตรงไหนบ้างที่จะทำธุรกิจบรรยายออกมาในรายงานและรายงานหยิบตัดออกมาทำโปสเตอร์ให้อาจารย์เองตรงนี้ถ้ามีข้อสงสัยอันนี้คือรูปแบบแรกในธุรกิจโลจิสติกสัปดาห์หน้าเป็นคลังสินค้าดูซิว่ามีการทำคลังสินค้าอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าตรงนี้เท่านี้วันนี้เนาะเรื่องของขนส่งอย่าลืมไปดูพวกถ้าจะทบทวนก็ดูพวกทางรถไฟอ่ะ TOMC อะไรมาด้วยว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวHold up, hold 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 up,